สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยันเอาคืนเบี้ยคนชรา 8.4 หมื่นรัฐเสนอยายวัย89ผ่อนให้หมด1ปีไม่มีดอกเบี้ยสืบเนื่องจากจ่าสิบเอกจักราวุธโลสุวรรณลูกชายของคุณยายซึ่งเป็นทหารสังกัดมทบ21นครราชสีมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลังแสงระเบิดที่โคราชเมื่อวันที่25ตุลาคม2544คุณยายจึงได้รับเงินบำนาญเดือนละ 5,000 บาทต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคม2562ทางรัฐได้เพิ่มวงเงินบำนาญกรณีพิเศษเนื่องจากลูกชายยายเสียชีวิตเดือนละ 5,000 บาทเป็น 10,000 บาทแต่คุณยายไม่ทราบเพราะไม่ได้เช็คยอดเงินส่วนใหญ่จะให้ลูกหลานเป็นคนไปเบิกให้ประกอบกับคุณยายยังมีเบี้ยคนพิการอีกเดือนละ800บาทจากการพูดคุยเจ้าหน้าที่ได้เสนอให้คุณยายและครอบครัวสามารถผ่อนชำระได้โดยตามระเบียบที่กำหนดไว้คือหากผ่อนชำระภายใน1ปีจะไม่มีดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิน1ปีตามระเบียบก็จะกำหนดไว้จะต้องคิดค่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้คุณยายนำเงินจากบำนาญพิเศษดังกล่าวไปผ่อนชำระหากจะผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยต้องผ่อนชำระประมาณเดือนละ 7,030 บาทจำนวน12เดือนซึ่งคุณยายขอปรึกษาหารือกับทางลูกหลานก่อนเพราะหากยายผ่อนเดือนละ 7,030 บาทจะเหลือเงินค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 กว่าบาทหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจทั้งยายและลูกสาวก็เข้าใจระเบียบว่าจะต้องคืนเงินแต่ด้วยความที่ฐานะยากจนและภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวจึงไม่มีเงินก้อนที่จะไปจ่ายคืนทั้งนี้ผบ.มทบ26และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือยายในเบื้องต้นด้วยนายธินกรวรนุชนายกอบต.เจริญสุขระบุว่าหลังจากทราบเรื่องทางอบต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามหาทางออกให้กับคุณยายแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามระเบียบเพราะหากไม่ทำก็จะมีความผิดฐานละเว้นเนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินแผ่นดินแต่ยืนยันว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือไม่ให้คุณยายต้องเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ